มาดูกันต่อครับหลังจากที่ทีมภาษาไทยแตกฉานคว้าแชมป์สมัยแรกพร้อมกับเก็บ1ไซฟ้าได้สำเร็จก็ต้องมาเจอกับทีมแชมป์สุดโหดที่มาพร้อมกับ2ไซฟ้าอย่างคุณแตงโมดีเจโป้งและดีเจเจมส์โดยคู่แรกก็เป็นศึกระหว่างดีเจโป้งกับคุณดาวขำมินและก็เป็นชายสุดมึนเลยครับที่พลาดท่าจนทีมถูกนำไปก่อน1ต่อ0คะแนนทำให้หัวหน้าบาสต้องออกโรงมาปะทะกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มมาดูกันว่านักชกโอลิมปิกจะช่วยกู้ชื่อกลับมาได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับไปร้านขายรองเท้าพนักงานขายจะอยากรู้เบอร์อะไรของเราพนักงานขายรองเท้าไปร้านขายรองเท้าไปร้านขายรองเท้าพนักงานอยากรู้เบอร์อะไรของเราตอบว่าก็เบอร์เท้าดิเบอร์รองเท้าดิก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถูกต้องสามแล้วไม่ได้บอกไปต่อไปกินแมคโดนัลด์เจอพนักงานขายน่ารักคนทั่วไปจะเข้าไปขอเบอร์อะไรเจอพนักงานเจอพนักงานไปกินแมคโดนัลด์ก่อนไปกินแมคโดนัลด์เจอพนักงานขายน่ารักเจอพนักงานขายอยู่หน้าร้านไม่ใช่หน้าร้านน่ารักเบอร์โต๊ะนั่งอ่ะขอเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีที่ไหนอ่ะลงมาเลยเบอร์เกอร์มีที่ไหนเบอร์เกอร์ก็ที่แมคโดนัลด์ไงเบอร์เกอร์ร้านรองเท้าเมื่อกี้นั่นแหละพี่เออเบอร์เกอร์อะไรนะพี่ร้านรองเท้าเบอร์เกอร์ที่ร้านรองเท้าพี่ดาวบอกเดี๋ยวจับเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวไปแล้วจะไปแล้วรู้จักเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์หมูหรือไก่เจ้าชอบอันไหนอ่ะไม่สมมติผมไปร้านแมคโดนัลด์ใช่ไหมครับผมเจอคนสวยปั๊บผมก็ต้องไปหาเบอร์โต๊ะนั่งก่อนโต๊ะนั่งแล้วคุณเดินไปเคาน์เตอร์ซื้อได้ไหมเคาน์เตอร์ก็มาซื้อเคาน์เตอร์ดิเนี่ยมาเจอคนขายหน้าร้านอ่ะพี่จะเถียงทำไมใครบอกว่าหน้าร้านนี่ฟังลูกน้องก่อนฟังลูกน้องสิพี่จะเถียงทำไมรู้ป่ะเขาดูแลมาเปลี่ยนโจทย์แล้วหมดเลยพนักงานหน้าร้านเนี่ยไงพนักงานน่ารักเขาก็อยู่ที่ที่ของเขาอ่ะแล้วก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปขอเบอร์เกอร์ซื้อเบอร์เกอร์เขาไปต่อไปพี่ตุ๊กเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดโอเคก็เลยต้องฟังให้ถนัดก่อนเพราะนั้นฟังดีๆนะแล้วถ้าหนุ่มๆไปเจอผู้หญิงน่ารักเลยเข้าไปทักแต่ก็ขอเบอร์เกอร์ถามว่าสุดท้ายหนุ่มๆจะได้เบอร์โทรหรือได้เบอร์เกอร์ก็ได้เบอร์เย็นค่อยทวนก่อนแล้วถ้าหนุ่มๆไปเจอผู้หญิงน่ารักเลยเข้าไปทักแต่ก็ขอเบอร์เกอร์ถามว่าสุดท้ายหนุ่มๆจะได้เบอร์โทรหรือได้เบอร์เกอร์ก็ได้เบอร์เกอร์ดิเบอร์เกอร์คือยังไงกินอ่ะไอ้เบอร์เกอร์มันเป็นกินไม่ใช่ไปกินไปเจอผู้หญิงน่ารักไปทักคุณเจอผู้หญิงน่ารักไปทักนะไปขอเบอร์เกอร์ก็เลยได้เบอร์เกอร์มากินแล้วเข้าเบอร์เกอร์มาจากไหนอ่ะเบอร์เกอร์ที่ร้านเบอร์เกอร์ไงไปขอเบอร์เกอร์ก็คือเกอร์ไปเลยอ่ะเออไปเลยมันไม่ได้อ่ะเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยผู้หญิงคนนี้เขาไปขายเบอร์เกอร์ตอนไหนอ่ะผู้หญิงเขาไปซื้อรองเท้าเฮ้ยไม่ใช่คนละร้านไปแล้วไปคนละเรื่องแล้วเดี๋ยวยิ่งงงเดี๋ยวคุณหน้ายิ่งงงเดี๋ยวคุณหน้ายิ่งงงไปเปลี่ยนเรื่อง Star Wars เคยได้ดูบ้างไหมโอ้ทีมเขาเลยครับพี่ทีมเขาเลยทีมเขาเลย Star Wars Episode 1มีตัวละครชื่อ Obi-WanOB เดือนหรือ OB ปีมันสรุปอยู่ชื่อมีชื่ออะไรบ้างนะ Star Wars Episode 1นะมีตัวละครชื่อ OB 1 OB เดือนหรือ OB ปี OB 1น่ะเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าพระเอกสมมุติเป็นหนังไทยนะพระเอกชื่อเพชรเนี่ยไอ้หนุ่มใจเพชรในไทยเนี่ยอันนี้มันหนังเรื่องอะไรนะตาวอเอพิโซดวันเอพิโซดวันมันก็ต้องพระเอกมันต้องลงชื่อด้วยวันบันด้วยเมื่อกี้พี่สมรักบอกว่าเป็น Star Wars Episode 1ก็เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลงท้ายเหมือนกันว่าวันเหมือนหนังไทยไงใช่ใจเพชรชื่ออะไรเขาก็เอาถูกต้องผมดูประจำไปต่อแล้ว Star Wars ภาคล่าสุดเลยนะ Episode 7มีตัวละครชื่อ OB1 OB2 หรือ OB7 มันก็มี7ดิตอบว่า7 OB7 ครับไม่มีตัวละครนี้แล้วมามั่วซ้ำๆซักๆไม่ได้ลงไม่มีตุ๊กอย่าดูตุ๊กไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นดีกว่า
เกี่ยวกับคำตอบเนี่ยหนังโง่จะเวอร์ไวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุณนะผมเนี่ยคุณปลาหมึกหมดเวลาพอใจไหมพอใจไหมเกมนี้พอใจไหมฮะโอเคไหมมันมีได้กี่ข้ออ๋อเอาจะดูคะแนนก่อนใช่ไหมสามโอ้ยนั่นแข็งมากเพิ่งได้เยอะที่สุดเนี่ยโอ้โห3ข้อมันทำได้ยังไงอ่ะก็จะเกินมาครั้งที่แล้วแข่งเนี่ยไม่ถึง3ยังทำให้ทีมเป็นแชมป์เลยอ่ะมี1 2 1 2ครั้งที่3นะทำแล้วถือว่าผมพัฒนาขึ้นเยอะเลยถูกต้องเลยพัฒนาพี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากทำไมไม่เยี่ยมไม่ถูกเนี่ยชี้ไม่ได้ชี้โดนต่อยพี่บาสเยี่ยมมากเลยเอาละน้องชายเขาจะมาแล้วนะโอ้ยเด็กเมื่อวานซื้อผมจำได้เดี๋ยวไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้เอ้าส่งตัวเข้ามาประเด็นใหญ่ครับแต่ประเด็นพาดพิงพาดพิงพาดพิงไปถึงบุพการีเอาอีกแล้วเหรอพี่โอ้แน่นอนอยู่แล้วมันมีคำถามที่เกี่ยวข้องเหรอครับพี่ตาครับมันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่เขาทำเองอ๋อเหรอฮะเสียดสีครับใช้กดดันโอ้โหทุกอย่างเลยใช่จริงๆแล้วสมัยก่อนนี่นะครับชอบมากเลยปิยพงษ์ผิวอ่อนมีหนังด้วยสมัยก่อนครับทางไปแล้วก็ปิยพงษ์ด้วยไอ้หนูแข้งทองมีดอกบัวปุ๊บแข้งทองแฟนคลับนะแฟนคลับนะแล้วผมก็เลยไปเตะบอลนี่พี่พอประลงปุ๊บพ่อผมไปเลยเนี่ยได้ตีผมตบเป๊ะเป๊ะทำไมมึงมาเตะบอลทำไมมึงมาชกมวยดีกว่าเก่งก็เก่งคนเดียวฟุตบอลทั้งทีมนะ11คนส่งให้ปิยพงษ์ยิงมันดังอยู่คนเดียวมีหน้าเหรอผมก็เลยต้องเลิกเล่นเพราะไอ้คนส่งมันก็ส่งให้แต่พ่อผมอย่างเดียวไม่ส่งให้ผมเลยแต่เราอะได้กี่ข้อเนี่ยเอออย่างนี้ดีกว่าเขาเราได้กี่ข้อให้ผ่านดูหน้าดิของพี่อะผมคิดว่าพี่เนี่ยเป็นถึงโอลิมปิกเหรียญทองของประเทศไทยที่เป็นคนที่เป็นไอดอลของเด็กๆนะฮะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโอ้ถูกต้องเลยสองแต่นั่นคือนับถือเฮ้ยนี่ดีสุดแล้วนะจะทายว่าไม่ได้ก็กระไรอยู่นี่ให้สองข้อดูตาเขาสิพี่นี่ถ้าไม่เห็นแกปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับพ่อผมยังไม่แก่พี่ผมต่อยปากแตกเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะตกลงได้เท่าไหร่เฉลยให้เด็กมันฟังพี่ได้สามเอ้ยเราเคยได้มันพี่ไหมครับเราเคยได้มันพี่นะไม่เคยเลยเคยแต่7 8 9โอ้คุยอะพี่สู้เขาถ้าชนะอีกครั้งหนึ่งเป็น2แล้วครับแต่ถ้าแพ้เสร็จเลยนะแพ้ใครไม่แพ้แพ้สมรักซึ่งมีปิยพงษ์เป็นไอดอลอยู่ครับบอกนิดนึงมันเริ่มกดดันนะกดดันบอกนิดนึงว่าอย่าแพ้พี่นะถ้าแพ้พี่คุยทับยันพ่อเลยเอาพ่อเพิ่มมาเนี่ยมาจัดการมันก็มีผลนิดนึงฮะแต่ถ้าผมชนะพี่นะฮะผมบอกเลยผมจะอ่านข่าวว่าผมชนะพี่เนี่ยทางช่อง Workpoint อ่านตอนกี่โมงผมอ่านตอน 7:00 นะฮะ 7:20 มาเปิดเจอข่าวกีฬาช่อง23นะฮะคุณฮะโอ๊ยฮะเฮ้ยไม่ใช่ซุ้มเหรอเดี๋ยวซุ้มพ่อซุ้มพ่อโอ๊ยไม่เราซุ้มพ่อเขาอีกมันไม่ใกล้เลยซุ้มกับแตงโมเนี่ยอ่านกี่โมงนะอ่ะ 7:20 ครับถึงยังเสียใจผมโมงเช้าไปส่งลูกไปเรียนแล้วไม่ได้ดูไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยพี่ดูได้ทุกวันข่าวสมรักอ่านไหมก็เบื่อๆฮะช่วงหลังแพ้บ่อยผมไม่อยากก็เดี๋ยววันนี้ถ้าใครชนะก็ไปรายงานข่าวผ่านช่อง Workpoint ผมพูดแค่นี้พี่ถึงกับหน้าชาเลยเหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่นอกจากสมรักเนี่ยไม่ได้โม้แล้วนะฮะพี่เจอลูกเดือดตุ๊กโคตรโม้เนี่ยวันนี้พี่ต้องยอมพอกันแล้วเหมือนจะโม้มากกว่าครับมาแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะขึ้นมาเพื่อจะมาดูซิว่าไอ้หนึ่งแสนมันจะได้ยังไงฮะมันจะได้รู้โม้จริงๆพี่นึกอะไรอะไรครับถ้าไม่เกินสามนะจะหัวเราะแล้วโทรไปหาพ่อมึงเดี๋ยวนี้พี่ฮะ
ช่วงนี้พ่อผมเตะบอลอยู่อย่ารบกวนเขาฮะแต่เนี่ยมาเตรียมพร้อมเลยเนี่ยคุยกับเขาขวามือครับผมเอาเบาๆนะฮะเดี๋ยวจะขับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคพี่ฮะฟุตเลยอ่ะคือผมไปเหยียบทะเบียนบ้านพี่เหรอฮะทำไมมันถึงโหดร้ายกันขนาดนี้เอาสมาธิ3เป็นตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่กันเลยอ่ะจะเอาพ่อผมมาเสี่ยงเฮ้ยพี่นกคนละพ่อนี่วะเฮ้ยคนละแม่ด้วยเดี๋ยวคุณจอยฮะถ้าคนละพ่อกับคนละแม่ก็เราไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วล่ะอ้าว3ข้อนะครับบุคคลสำคัญนะสมรักนะแล้วมีเรื่องถึงพ่อเราแน่เลยแบรนด์เจนยูพร้อมพร้อมปริศนาสองนาทีพร้อมจับเวลาไอ้เด็กวันซึนเกิดมาแล้วกี่วันก็แล้วแต่เขาอะเพราะมันเป็นแค่คำพูดอย่างนั้นเฉยๆก็แล้วแต่เขาเนอะแล้วแต่รู้นะทุกตาเหนื่อยแล้วผ่านไปข้อที่สองครับออกตัวดีโดนเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์สรุปใครเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ใครก็ได้เพราะเซอร์ไพรส์เนี่ยสามารถเซอร์ไพรส์ใครก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์แล้วรู้ว่าคนนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ก็ต้องเป็นพ่อหรือแม่สามีทั้งนั้นเอาลงเดี๋ยวยังไม่จบใจเย็นๆฮะไปต่อไปร้านขายรองเท้าพนักงานขายจะอยากรู้เบอร์อะไรของเราเบอร์รองเท้าสิฮะถูกต้องกันไปไปต่อไปกินแมคโดนัลด์เจอพนักงานขายน่ารักคนทั่วไปจะเข้าไปขอเบอร์อะไรเบอร์เกอร์ตอบยังตอบสิเบอร์เกอร์ถูกต้องกันไปสองแล้วสมองไว้ก่อนแล้วถ้าหนุ่มๆไปเจอผู้หญิงน่ารักเลยเข้าไปทักแต่ก็ขอเบอร์เกอร์ถามว่าสุดท้ายหนุ่มๆจะได้เบอร์โทรหรือเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาขอเบอร์เกอร์มันก็เกอร์ไปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยถูกต้องจังบอยลอยสวยลอยสวยสวยลอยปอยลอยหอยหมวยหอยข้อนี้เอาละข้อนี้เพื่อชนะเลย Star War ดูหรือเปล่าคุณ Star ต้องเลือกข้างแล้วล่ะครับว่าคุณจะอยู่ด้านมืดหรือว่าด้านสว่าง Star War Episode 1มีตัวละครชื่อ Obi-Wan Obi เดือนหรือ Obi ปีถูกเพื่อชนะครับObi-Wan อะไรนะ Obi-Wan ตอบยัง Obi-Wan ใช่ถูกต้องอะไรนะพ่อให้ด่าพี่สมรักเลยเหรอมันจะดีไม่ดีพ่อแตกฮะกูไม่เกี่ยวนะนี่เป็นค่ายนะพ่อโอ้รอโชว์ครับหน้านี่ช้ามากแต่ความคิดเร็วเลยความคิดเร็วมากพี่ครับเอาเวลาเหลือไปต่อ AS ต้องการมอบให้1แสนไปถึง10 AS มา มาไปต่อแล้ว Star Wars ภาคล่าสุด Episode 7มีตัวละครชื่อ Obi-Wan Obi-2 หรือ Obi-7 โหผมก็เอา Obi-Wan แล้วกันไม่มีแล้วตายไปตอนไหนแล้วอ่ะตายไปแล้วแต่ว่าภาคล่าสุดไม่ได้ดูอ๋อไม่มีโล่งยากแต่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเวลาเหลือไปต่อมาคุณครับผมปลาหมึกแมงกะพรุนกุ้ง
ตัวอะไรไม่มีหัวใจโอ้คุณปลาหมึกปลาหมึกแมงกะพรุนกุ้งปลาหมึกเอาปลาหมึกแล้วกันฮะปลาหมึกนะแมงกะพรุนแมงกะพรุนเหรอฮะโอ้โหยาก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 ไปต่อคุณครับปลาหมึกปูกุ้งตัวอะไรมีหลายหัวใจปูฮะเพราะอะไรเห็นมันมีหลายขาฮะเผื่อมันมีหลายใจหัวใจมันน่าจะไปอยู่เราให้พี่ผมต้องเข้าใจผมเป็นคนมีใจเดียวผมตอบอะไรอย่างงี้ไม่ได้เดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยเดี๋ยวมาทำไมพี่อ้าวหัวหน้าพี่ยืนมันอยู่นู่นเลยเฮ้ยแต่ว่าข้อนี้มันที่สุดอ่ะยอมเสียแต้มเพื่อเรียกได้ความหล่อไม่ได้จริงนะปลาหมึกครับปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกมีหลายใจครับมันมีหลายมือเนาะใครบอกก็เคยเห็นพี่โจ้ยเขาทำเวลากลางคืนนะฮะเขาก็เป็นปลาหมึกแล้วปลาหมึกเข้าตัวแล้วปลาหมึกมีกี่หัวใจหมดเวลามีสามหัวใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้ชนะพ่อฮะให้ซ้ำเติมเขาเลยเหรอฮะเฮ้ยจะดีเหรอพ่อเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะพ่อโอ้เล่นใหญ่เล่นใหญ่พ่อบอกว่าอย่าไปทับถมเขาเขาแค่ตอบได้แค่3ข้อน้อยกว่าเรานิดเดียวเองแตกเขามีนักกีฬาเป็นค่ายมวยเลยนะเว้ยใช่เอ้าเขาต่อยแขนเขาสั้นแต่พ่อเราเป็นนักบอลพ่อเราเตะเว้ยเอาเลยพ่อจะกล่าวอะไรครับอะไรครับพี่ดาวฮะเรียกมาดิมานี่ครับผมครับเรียกมาทำไมเรียกมาทำไมโอ้มาชนะมาเลยชนะมาเลย2-0มาคู่สุดท้ายสำคัญเลยแจมคนพี่นาฏเป็นยังไงออกตัวแรงจริงๆนะครับแล้วคุณเจมจะช่วยทีมคว้าคะแนนสุดท้ายอย่างที่พูดมาได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันเจมฮะอ้าวมาคู่สุดท้ายสำคัญเลยเจมคนพี่นาฏเป็นยังไงถ้าเขาชนะ3-0ไอ้ที่เป็นแชมป์รวมทีมมาปุ๊บปั๊บเดียวเลยนะหายเลยนะผมประทับใจหัวหน้าผมมากเลยครับแทนวันนี้เรามีภารกิจไงหัวหน้ารีบก็เลยให้โดน3-0หรือเปล่าก็ไม่รู้เราสู้ดิอย่างนั้นอ่ะสู้แล้วก็2ตัวเนี่ยมันทำอะไรบ้าง2-0แล้วเว้ยเดี๋ยวนั้นหรอ2-0นั่นแหละผมชนะมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องเสียอยู่ไหนมาสู้ดิไม่ได้โมนะมาสู้ดิจริงเหรอเรานะเราขับใครเราจะเอาอะไรไปสู้เขาฟังเลยฟังสมองไหมสมองไงก็เพราะมันมีเรื่องอย่างนี้แหละเอาสมองมาสู้เขาก่อนดิผมว่าพี่แบบสามัคคีกันอีกสักนิดหนึ่งสาแล้วสาแล้วสามัคคีแล้วครับเอาไปเลยเก้าอี้รอฟ้าโอ้ยิ้มให้ด้วยอ่ะระแวงระแวงพี่จอยไม่ต้องระแวงครับพี่ใส่เองเลยนั่นไหมล่ะมันไม่ยุติธรรมเลยอะไรคะเนี่ยพี่จอยไม่ต้องระแวงครับเพราะน่ากลัวกว่าพี่ไม่มีแล้วฮะอย่างนั้นเหรอครับผมโอ้โหร้องไห้เหรอมีแรงด้วยไปดิตัวก็ใหญ่กว่า
ดุว่าไม่กลัวเลยแต่เราเป็นพี่น้องกันนะฮะใช่ไหมฮะแหมมันนั่นแน่นอนอยู่แล้วอย่ามามองเฮ้ยข้าววันน่ะต่อเกมเลยอะไรนะให้แข็งก็ให้แข็งแล้วให้แข็งเลยให้แข็งแล้วคุณยังวางให้แข็งอีกเหรอผมบอกแพ้ว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนี่แหละยังไงก็เราหมดแล้วล่ะโอ้โหมีกำลังใจมากเลยต้องมั่นใจไม่ได้ไม่ได้ชนะเจมส์ได้นี่ยิ่งใหญ่เอาให้ได้หายใจลึกๆพ่อจ๋าออเดนยามิอาออเดนยามิูออเดนยามิูนันยูออเดนมันก็มีระหว่างเสียออเดนคือนี่อยู่ในบทสวดอยู่เปล่าไม่เกี่ยวเขาเต้นอยู่อ๋อว่าเต้นทำไมอากาศที่เป็นเช่นบทเช่นบุโอคุบุอักเรนักุตุปัจมุสันดัมปัจจุบันยังตั้งสติมิตอะไรของมึงเนี่ยห้องมนอยู่โอ้ยที่ไม่ได้พูดเรื่องจริงๆมันไม่เป็นไรข้างล่างก็เป็นมันจุกอะอะไรอะไรอะไรสี่ตัวนี่มีที่อเมริกามีสวดแช่งอะไรเขาไหมอะไรไหมนี่น่ะจะมาแล้วเนี่ยมีเตี้ยมีสูงด้วยเหรอโคตรมากเลยอ่ะไม่ผมรู้ว่าพี่พูดภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยแบบฉันอยู่นี่เนี่ยอันนี้เฮ้ยแกไม่ได้แล้วเฮ้ยเชือกเกือบขาดเมื่อกี้นั่นแหละมันบังไปแล้วอย่าสนใจเราทำสมาธิยังมีเหรอหายใจนี่คือพอสมาธิถ้าแพ้มัน 3-0 เลยครับแต่ถ้าชนะมาเรามีโอกาสมาพร้อมแบล็คชิงยูหายใจลึกๆครับปริศนาฟาเลจับเวลาทอร์เฮอร์คิวลิสเพอร์ซิอุสเพอร์ซี่แจ็คสันใครเป็นลูกเทพทอร์เขาหนึ่งไม่เป็นหรอก็เป็นเรื่องของเขาว่ะนี่ผมบอกว่าทอร์เขาเป็นทุกคนแล้วเนี่ยแค่ก็เป็นแต่คนละเรื่องไงก็คนละเรื่องแต่เขาเป็นลูกเทพทุกคนแหละแต่ผมเลือกอันนึงไหมล่ะแต่มันไม่ครบไม่ครบก็ถือว่าไม่ได้แม่พี่บอกให้ผมบอกว่าให้ครบหยุดได้แล้วถ้ามันมีนะก็ต้องบอกทุกคนเลยนี่เป็นลูกเทพหมดเลยไปต่อไปต่อพ็อปปี้ลูกอมอมยิ้มใครเป็นลูกเทพอีกแล้วอ่ะพ็อปปี้ลูกอมอมยิ้มใครเป็นลูกเทพก็จะไม่รู้มันวะเอาเอาเดาเดาไม่รู้ใช่ไหมพ็อปปี้ไม่รู้มั่วเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรอ่ะต้องจะมาเพราะว่าพี่ว่าท็อฟฟี่เนี่ยมันเป็นลายประเทศแบบท็อฟฟี่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเทพอ่ะเพราะว่าเป็นลูกอมที่อยู่ลายประเทศครับแล้วถ้าคุณเจอลูกอมมาแล้วคุณจะไหว้ลูกอมเหรอไม่ได้ไหว้ไม่ใช่ว่ามันอยู่ลายประเทศครับแล้วก็เป็นลูกเทพได้เป็นอะไรที่คนที่รู้จะรู้ได้แล้วทำไมเป็นลูกเทพอ่ะแต่พี่ผมขึ้นแล้วใช่สิอยากจะรู้ว่าทำไมเป็นลูกเทพอ่ะมันเป็นยังไงครับผมไม่รู้ครับป๋าเทพมีลูกชื่อท็อฟฟี่แต่ได้อ่ะนี่ลึกจนเข้ากระดูกสันหลังเลยนะฮะลูกเขาเขาเป็นนักร้องด้วยอ่ะจริงเหรอใช่ป่ะท็อฟฟี่เสียงดีด้วยเสียงดีด้วยอ่ะโอ้ดูดิผมไม่รู้เลยไม่รู้แต่ถูกได้ไงคุณมั่วมากอ่ะเก่งมากประกาศขอบคุณมากครับประเทศไปต่อไปต่อและจากข้อที่แล้วใครเป็นหลานเทพไก่ไม่ใช่ผมถามผมถามไม่ใช่คุณถามครับใครเอ้าแล้วพี่ไม่บอกอะไรอีกอ่ะเอาแค่นี้เองใครเป็นหลานเทพแต่กี้ท็อฟฟี่เป็นลูกเทพแล้วนี่ใครเป็นหลานเทพไอ้ท็อฟฟี่เป็นลูกชายเขาใช่ไหมยังเอ้ยเมื่อกี้จบไปแล้วใช่เออตอนนี้ถามว่าจากข้อที่แล้วนี่ใครเป็นหลานเทพไม่มีเฮ้ยนี่ไม่เฮ้ยได้ยังไงอ่ะตกใจมีตกใจมีมีเขามีหลานไม่ได้เหรอเขามีได้เทพหลานก็ชื่อลูกอมอ่ะมันจบไปแล้วไอ้นั่นมันจบไปแล้วเออเออหลานเทพก็คือหญิงไงเห็นไหมล่ะหญิงรัฐาแล้วมันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะพี่มันไม่เกี่ยวตั้งนานแล้วมันจบไปแล้วลูกเทพล้มสับสนสับสน
ลี่ยนเรื่องดีกว่าถ้าเพื่อนไม่ได้เรามุกตลกแต่เพื่อนเริ่มต้นประโยคว่าวันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะพูดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคิดเลยเหรอครับทุกตาตอนดีๆตอนดีๆดีดีแล้วแล้วถ้าเพื่อนเล่าว่าวันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องวันก่อนที่ผ่านไปถ้าเพื่อนจะเล่าว่าวันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องที่ผ่านไปไงเล่าเรื่องเสื้อผ้าเล่าเรื่องรองเท้ามันครับพี่จอยพี่จอยครับมันโดนของหนักโดนของหนักเดี๋ยวโดนเหมือนกันจะอยู่แถวๆนี้เนาะลึกเพราะว่าพูดว่าลึกลึกยากครับภาษาไทยนี่ไงเนี่ยไม่ได้วันก่อนครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องรายการ Let Me In Thailand ไม่รู้ได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดูบ้านผมไม่มีทีวีรายการ Let Me In Thailand เป็นรายการที่คัดเลือกคนมีปัญหาด้านหน้าตาไปทำอะไรที่เกาหลีรายการ Made In Thailand หรือว่าอะไร Let Me In ไม่ใช่ Made In Thailand Let Let Me Let Me In รายการ Let Me In เป็นรายการที่คัดเลือกคนมีปัญหาด้านหน้าตาไปทำอะไรที่เกาหลีไม่ได้เคยดูเดาสิไม่เคยดูนี่เป็นฝรั่งไม่เคยดูเขาไปทำอะไรที่เกาหลีไปทำหน้าเขาเรียกว่าไปทำหน้าเขา Let Me In เอาขอให้เข้าด้วยจะได้ไปช่วยชีวิตผมบ้างก็คือไปทำไอ้อันนั้นไงที่ไปศัลยกรรมบ้างอะไรเงี้ยศัลยกรรมทุกตาคุณจะทำศัลยกรรมด้วยเก่งเอ้าฟังต่อไปแล้วถ้าเราไม่ทำศัลยกรรมใดๆเราจะเป็นคนที่อสัญญกรรมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ทำคนที่ทำไปแล้วไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะอสัญญกรรมแปลว่าอะไรรู้ไหมอสัญญกรรมอสัญญกรรมอันหน้าอสัญญกรรมแปลว่าอะไรรู้ไหมอันสัญญกรรมอสัญญกรรมอันนี่พี่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าอสัญญกรรมไม่แต่ว่าตอบว่าไม่ได้ไม่เหมือนกันตะกี้ตอบว่าอะไรนะไม่ถามเฉยตะกี้ตอบว่าอะไรครับเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะได้หรือไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่รู้มันคืออะไรใช่ทุกตายิ่งอุ้ยขอบคุณมากครับพี่สัญญกรรมทำหน้าอะสัญญกรรมคิดว่าแปลว่าอะไรอะสัญญกรรมผมคิดว่าในเมื่อสัญญกรรมแล้วอะอะสัญญกรรมใช่ครับน่าจะแปลว่าคนที่ยังไม่ทำอะก็แปลว่าเอาสัญญกรรมแปลว่าคนที่ไม่ได้ทำนั่นเองใช่ครับคนที่ไม่ได้ทำสัญญกรรมแปลว่าตายฮะคนละคำกันเลยเสียงเหมือนกันเฉยๆเดสมอเร่เลยเหรอเดสมอเร่ว้าวเอาเลยมันคนละคำกันแต่เสียงเหมือนกันจริงๆไม่รู้จริงๆถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวๆๆอะไรใครตายมันแปลว่าเฉยๆไม่มีใครแต่ใครจะถามเดี๋ยวนี้แหละฟังต่อไปครับคำว่าอสัญญกรรมหมดเวลาเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ได้แตกอย่าบอกว่า30นะไม่ได้แตกยังไม่จบอยู่ที่เขาได้แล้วภาษาไทยไม่ได้แตกฉานแล้วมันเสียเปรียบตรงด้านนี้แหละได้เลยนะลงมาเร็วๆได้สองลงมาเฮ้ยมายุ่งกับชีวิตผมได้ไหมเออรีบไปด้วยโอ้หงุดหงิดต่างคนต่างหงุดหงิดอย่าบ้านเหนียวเลยใจเย็นเห็นไหมที่เห็นไหมเห็นนานแล้วแล้วพี่ไม่ห้ามเขาอ่ะโอ้ยผมก็กลัวจริงพี่ใครก็กลัวสี่ห้าคนสี่ห้าคนนะสิแล้วเราจะทำไงเราก็หนีไปก่อนโอ้แต่ความรู้สองสองสองโอเคไหมคุณสมรักครับโอเคไหมสองก็บรรยายได้เท่านั้นก็เอาเท่านั้นเนี่ยเป็นทีมเดียวกันแม่กำลังใจเลยเหรอเอาล่ะจะโดน30หรือไม่หรือพลาดไปนะเจมพลาดออกมาแล้วมาแพ้โจอี้เขากลับมาเป็น1-2สองตัวมาเลยหยุดกันหยุดมันไม่เคลียร์มันมี2คนกินใครพี่ทำไมต้องถามด้วยโทษหนูอายเอาเพื่อนมาอย่างเขาไม่ต้องถามใช่อะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนี่ไม่ใช่แฟชั่นนั่นไงมอไซค์คว่ำหน้าสตูนั่นแหละแพ้
จะเป็น12ครับคณะ30เลยพี่ได้กี่คะแนนพี่ดูหน้าผมดิตอบเรียกเลยเท่าไหร่3โอ้โหดูถูกว่ะดูถูกอันใหม่ไม่ได้เลยนี่พี่อาจจะบอกว่าสัก44เหรอไอ้2พอโอ้โหเครียดเลยขอบคุณมากครับใช่เหรอใช่เหรอที่เราอี้2เสมอ2เสมอครับมากกว่าเมื่อไหร่แชมป์3สมัยทันทีแสดงว่าประเด็นคือมี2สายฟ้าไว้แล้วถ้าคุณแชมป์ต่อไปอีกลุ้นเลยนะก็ต่อไปลุ้นเลยนะครับผมขับออกไปเลยเป็นครั้งแรกทีมแรกของรายการเลยถ้าขับรถคันนี้ออกไปจะขนแฟนๆออกไปให้หมดเลยนะครับพี่ยอมเดินเฮ้ยแพ้มุมนี้แพ้ผมจะเอารถทางขยะมารับทุกคนขับบ้านเอาละ2เสมอครับน้อยกว่าแพ้เล่นต่อไปแต่ถ้าได้3เมื่อไหร่แชมป์โค่น30ทันทีจบเลยมาแบรนด์เจนยูครับพร้อมโอ้แบรนด์เจนยูเมื่อกี้เพิ่งกินมาบอกเลยฉลาดกว่าเมื่อกี้เยอะอ๋อปิตนาฟาดาโอกาสทองมาแล้วนะครับขอเพียงแค่3ข้อติดเท่านั้นแล้วดีเจเจมจะพาทีมไปชิงสายฟ้าที่3ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนปริศนาฟ้าลั่นออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยไหนที่ว่าแน่โหลดมาเล่นเลยเพื่อโชว์ฝีมือพิชิตเงินรางวัล 10,000 บาทกับตำแหน่งแชมป์ประจำสัปดาห์โดยใครที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำสัปดาห์รับเลยเงินรางวัล 10,000 บาทปริศนาฟ้าแลบประกาศผลทุกวันศุกร์ในรายการปริศนาฟ้าแลบปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยดาวน์โหลดฟรีลุ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาละ2เสมอครับน้อยกว่าแพ้เล่นต่อไปแต่ถ้าได้3เมื่อไหร่แชมป์โค่น30ทันทีจบเลยมาแบรนด์เจนยูครับพร้อมโอ้แบรนด์เจนยูเมื่อกี้เพิ่งกินมาบอกเลยฉลาดกว่าเมื่อกี้เยอะปิตนาฟาดาสองนาทีจับเวลาโชว์เฮอร์คิวลิสเพอร์ซิอุสเพอร์ซี่แจ็คสันใครเป็นลูกเทพเอาละข้อแรกใครจะได้ฮ่าๆพ่อเป็นลูกเทพเพอร์ซีอุสก็เป็นลูกเทพเฮอร์คิวลิสก็เป็นลูกเทพเพอร์ซี่แจ็คสันใครวะใครเป็นลูกเทพอ้าว4ชื่อ3คนนั้นเป็นลูกเทพตอบว่าเป็น3คน3คนนั้นเป็นลูกเทพเพอร์ซี่แจ็คสันเพอร์ซี่แจ็คสันใครวะใช่ไหมใครไม่รู้ครับเป็นทุกคนเพอร์ซี่แจ็คสันแอนเดอร์สายฟ้าฟาดเดี๋ยวคุณเคยดูแอนเดอร์สายฟ้าแลบเลยเหรอใช่แอนเดอร์สายฟ้าแลบไปต่อหรือไปไม่ไปไรท็อฟฟี่ลูกอมอมยิ้มครับใครเป็นลูกเทพโอ้ยเอาละท็อฟฟี่ลูกอมอมยิ้มไม่มีไม่มีไม่มีลูกเทพเลยป๋าเทพเขามีลูกชื่อท็อฟฟี่อ๋อที่ร้องเพลงลูกเทพไปต่อครับไปต่อครับไปเลยไปเลยจากข้อที่แล้วนะข้อที่แล้วนะจบเลยนะจบเลยนะใครเป็นหลานเทพโหมีท็อฟฟี่มีลูกอมมีอมยิ้มผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ใช่ญาติเขาโดนเหมือนกันถามเหมือนกันลูกประเทพยังไม่มีลูกประเทพอ่ะท็อฟฟี่อ่ะยังไม่มีลูกไม่ใช่เหรอใครเป็นหลานเทพอ่ะอมยิ้มอ่ะคือมันไม่ได้เหลือช้อยอันนี้แล้วมันไม่เกี่ยวกันเออมันต้องลูกจริงๆหลานจริงๆเจมไม่ต้องแกล้งเอาจริงเอาเทพมาเอาจริงเทพเอามาคิดล้อเล่นล้อเล่นหางไงหญิงหรือเปล่าหลานเทพยายหญิงไงเอายายหญิงโดนพี่เขาหล่อยยังไม่ได้ตายใหม่ถ้าเพื่อนไม่ได้เล่ามุกตลกแต่เพื่อนเริ่มต้นประโยคว่าวันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะพูดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นวันก่อนครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไงแต่หน้าตาเหมือนตื่นๆเนาะถูกต้องไปต่อไปต่อแล้วถ้าเพื่อนเล่าว่าวันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะเล่าเรื่องอะไร
วันก่อนครับแสดงว่าเพื่อนจะเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรเรื่องวันก่อนไงเรื่องเฮ้ยวันก่อนครับเพื่อจะเล่าเรื่องตลกเรื่องตลกวันก่อนครับก็เล่าเรื่องเสื้อเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรมันครับพลาดจนได้เลยครับถ้าอยากชนะก็ต้องไต่ใหม่ถึง3ข้อติดแล้วดีเจเจมจะทำได้สมกับที่โม้ไว้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาแมงกระพุนเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะโปร่งแสงร่างกายประกอบด้วยเจลาตินเป็นส่วนใหญ่และไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดมันจึงไม่จำเป็นต้องมีหัวใจนั่นเองเสร็จแล้วมันส่งน้ำหนูโบเราอย่าไปทำตามเขาก็ได้เดี๋ยวเขาเสียน้ำใจนะเขาเสียน้ำใจดีมากดีมากไม่จบไม่จบเออเดี๋ยวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผักหัวผมเลยนะตรงนี้ไม่ค่อยหวั่นไหวแล้วค่ะไม่กลัวอะไรเลยเฉยๆค่ะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเรื่องความสูงไม่ค่อยกลัวค่ะกลัวอะไรฮะกลัวความเสียวเขากลัวความสูงเขากลัวจริงๆเปล่าไม่กลัวจริงจริงเขากลัวจริงๆระวังนะหนูขอขอร้องเลยเนี่ยเข้าเสียงกรี๊ดของผู้หญิงโอเคนะไม่บอกเดี๋ยวหนูไปกรี๊ดให้ฟังอย่าลืมติดตามช่อง Work Point ใน YouTube ต้อง Subscribe เฮ้ยปุ๊บๆ Subscribe โอ้ผมเหนื่อยมากวันนี้ Subscribe โอเคโอเคไม่ใช่ Subscribe โอ้ยท่านผู้ชมครับช่วยดูกันเถอะครับผมSubscribe ครับผม